วันนี้เราก็จะมารีวิวแท็บเล็ต Windows 8 Lenovo ThinkPad แท็บเล็ต2กันนะครับแท็บเล็ตตัวนี้เป็นของ Lenovo ที่บอกตะกี้รุ่น ThinkPad ตัวนี้ใช้ Windows 8 Pro นะครับใช้ชิป Intel Atom ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างบางเลยทีเดียวถือมือเดียวก็ได้ไม่หนักมากงานประกอบก็สวยงามนะครับเป็นพลาสติกแต่ว่าดูดีตรงขอบด้านข้างเนี่ยเก็บงานเรียบร้อยตรงนี้เป็นช่องเสียบสายชาร์จอันนี้เปิดออกมาได้เปิดออกมาเนี่ยจะเป็นช่อง USB 2.0 นะครับส่วนตรงนี้เป็นช่องเก็บปากกาปากกาเท่านี้ด้านบนเนี่ยจะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดกับไมโคร SD การ์ดตรงนี้ปุ่ม power นะครับนี่เป็นช่องเสียบหูฟัง power แล้วก็ล็อกหน้าจอกล้องหลังก็มีแฟลชให้ด้วยไม่ค่อยเห็นแท็บเล็ตที่แบบให้กล้องหลังมีแฟลชมาด้วยนะครับถือว่าตัวนี้ค่อนข้างมาแปลกเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูดีกว่าเปิดเครื่องเนี่ยเห็นว่าค่อนข้างเร็วเลยนะครับประมาณแบบ 7-8 วินาทีก็พร้อมใช้งานละเดี๋ยวผมลองล็อกเข้าระบบก่อนก่อนจะไปดูตัวข้างในเนี่ยผมอยากจะพูดถึงอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งดอกคีย์บอร์ดที่บาเหมือนกันเบาเป็นพลาสติกทั้งตัวแต่ว่าเป็นคีย์บอร์ดแบบบลูทูธนะครับคือไม่ต้องต่อก็ใช้ได้อย่างผมแค่กดหนึ่งทีปุ๊บมีไฟขึ้นมาก็ใช้งานได้เลยทำไมไม่ได้ทำไมได้ละผมแค่กดผิดปุ่มนี่เองไอตัวการเอาดอกกับตัวแท็บเล็ตมาต่อเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยน่าประทับใจสังเกตว่ามีแค่ฝาตรงนี้เริ่มมาเป็นคล้ายๆฝาสปริงครับแล้วก็ไม่มีอะไรล็อกเลยเราแค่เอามาวางพิงไว้เฉยๆแต่ว่าตรงขาตรงนี้จะมีแบบแม่เหล็กนิดนึงขอใช้คำว่านิดนึงจริงๆคือแบบจริงก็หลุดแล้วอ่ะแม่เหล็กเหมือนแค่ช่วยแบบไม่ให้มันล้มง่ายๆเฉยตัวนี้ก็พิมพ์พิมพ์ไทยได้ครับแต่ว่าไม่มีเลเยอร์ไม่มีตัวผมเอารีคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดเนี่ยไม่มีตัวทัชแพดให้เป็นตัวนี้มาแทนในการคอนโทรลเมาส์แต่ผมขอไม่ใช้คีย์บอร์ดแล้วกันนะครับช่อง USB ตรงนี้เนี่ยเราจะต่อเมาส์ก็ได้นะเดี๋ยวผมลองเอาเมาส์มาต่อดู
ากได้ไม่มีปัญหาเรื่องต่อไปก็ลำโพงละกันเป็นลำโพงสเตอริโอนะครับให้มา2จุดมาดูว่าลำโพงจะดังแค่ไหนกันลองสักเพลงแล้วกันนะครับลำโพงเนี่ยเสียงใสทีเดียวเรียกว่าผิดคาดมากแล้วก็ให้เสียงที่ค่อนข้างดีเดี๋ยวลองฟังด้วยกันนะครับตำแหน่งของลำโพงเนี่ยออกแบบมาให้ถึงวางนอนกับโต๊ะก็เสียงไม่เปลี่ยนอันนี้เปิดดังสุดแล้วนะครับไอ้ปุ่มนั่งข้างเครื่องตรงเนี้ยใช้สำหรับล็อกไม่ให้หน้าจอหมุนตามเรานะครับอันนี้แต่ถ้าเราล็อกกดล็อกกันเราก็นอนเล่นได้ไม่หมุนตามเราละก็เดี๋ยวสำหรับวิดีโอรีวิวตัวนี้ก็จะจบเท่านี้นะครับขอบคุณครับ